ำยืนยันรักยังหวานไม่แผ่วหลังมีกระแสพระเอกตัวท็อปนอกใจภรรยานักร้องยุค90ยื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลยข้ามเอาหลายคนพากันจับตามาที่คู่ของอ้ําอดิชาติและนัทมีเลียล่าสุดอ้ําก็ลั่นแล้วว่า10ปียังรักมั่นคงเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังปกติดียังรักกันดีอยู่นะครับยังปกติไม่ได้มีอะไรนะครับฉันก็สบายใจได้ในทุกข้อความนะครับด้านนัทก็ได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวบุญธรรมเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแม้จะไม่มีลูกเป็นของตัวเองแต่ก็มีน้องฟ้าโปรดมาเป็นลูกบุญธรรมชอบพาไปเที่ยวกัน3คนพ่อแม่ลูกวันไหนไม่มีงานอ้ําก็จะพาลูกชายอีกคนอย่างน้องฟินิกซ์มาเล่นที่บ้านเพราะเจอกันครั้งแรกแล้วก็ถูกชะตามีลูกสาวแล้วก็ขอมีลูกชายอีกสักคนซึ่งนัทและอ้ํานั้นก็เอ็นดูน้องฟ้าโปรดเหมือนลูกสาวแท้ๆรับอุปการะน้องมาตั้งแต่อายุเพิ่ง1เดือนจนตอนนี้น้องตัวสูงเท่าเอวแม่มาแล้วนัทก็สนับสนุนกิจกรรมยามว่างให้น้องได้ลองทำสิ่งที่ชอบทั้งเรียนเปียโนหรือจะเต้นแบบที่น้องฟ้าโปรดถนัดโมเมนต์น้องกำลังโชว์เต้นแล้วคุณแม่ออกสเต็ปตามอยู่ด้านหลังเวทีก็อบอุ่นมากหรือจะโมเมนต์พ่อแม่ลูกนัทก็เคยโพสต์คลิปที่อ้ําเล่นกลหายตัวให้น้องฟ้าโปรดตกใจเล่นที่ไหนได้พ่อแค่วิ่งเร็วเฉยๆค่ะโอ้จ้าในขณะที่อ้ําโพสต์คลิปคู่กับนัทมีเรียครั้งสุดท้ายตั้งแต่เดือนเมษายนตามไปให้กำลังใจภรรยาถึงที่เขียนแซวอย่างน่ารักอยู่บนเวทีเป็นนักร้องลงจากเวทีเป็นนักรักโมเมนต์ให้นัทนั่งตักก็สวีทจนแฟนๆเอียงคอสงสัยคู่นี้ใช่ที่รือกันจริงๆหรอเนี่ยโชคดีเท่าไรที่ได้รักเธอคนนี้หรือจะเป็นคลิปที่อ้ําพูดถึงลูกๆและวันครบรอบแต่งงานในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมารักกันมาเกือบค่อนชีวิตมีลูกสาวลูกชายที่ทั้งสองหมั่นให้ความรักเลี้ยงดูถึง2คนความรู้สึกเหมือนทั้งคู่ยังรักกันไม่ต่างจากตอนเปิดตัวเป็นแฟนครั้งแรกเมื่อปี2555เลยแค่พูดว่านัดเป็นแฟนอ้ําก็เขินมากจนต้องหันหน้าหนีแล้วก่อนที่อ้ําจะย้ำอีกรอบว่าเป็นแฟนครับเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นเลยทีเดียวเป็นแฟนครับโอเคมั้ยครับโดยนัดกับอ้ํานั้นก็เจอกันในงานบุญเป็นสายบุญเหมือนกันไลฟ์สไตล์ก็เข้ากันได้ช่วงแรกที่ตามจีบอ้ําก็ออกมายอมรับว่าไม่ง่ายเลยต้องฝ่าด่านเพื่อนๆคนรอบตัวนัดอยู่นานแต่คู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วกันอ้ําฝ่าฟันเอาความดีมีสัมมาคารวะเข้าสู้ขยันติดต่อพูดคุยกับนัดจนทั้งคู่ตกลงปลงใจในที่สุดได้คบหาดูใจกันถึง2ปีนัดอ้ําก็เลื่อนสถานะมาอีกขั้นสู่การเป็นสามีภรรยาแต่งงานเป็นคู่ชีวิตทั้งคู่ก็มีโมเมนต์ออกไม้ชาวเราได้ใจฟูกันอยู่เนืองๆนัดจัดคอนเสิร์ตทีไรอ้ําต้องมีดอกไม้ช่อใหญ่ไปให้ตลอดถูกถามว่าชอบเพลงอะไรของนัดมากที่สุดคุณพ่อปากหวานก็ขอโรยน้ำตาลเพิ่มอย่าเรียกว่าชอบเลยครับเรียกว่ารักทุกเพลงดีกว่าแฟนๆพากันกดไลค์รัวๆเห็นความเอาใจใส่เทคแคร์ดีไม่ต่างจากตอนรักกันใหม่ๆแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าพวกเขาไม่ใช่คู่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างแน่นอนค่ะ